มาตามความคืบหน้าคดีฆ่าฝังศพเสียสุชาติที่กระบี่นะครับเมื่อวานนี้บังฟิศหลังจากที่เจ้าตัวถูกจับที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับตำรวจก็พาตัวไปยังพื้นที่เกิดเหตุที่กระบี่ยังคงไม่ให้การนะครับบอกว่าขอให้การในชั้นศาลแต่ว่าตำรวจเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีส่วนผู้ต้องหาคนหนึ่งให้การรับสารภาพซัดทอดไปที่บังฟิศแล้วก็พี่ชายที่ยังคงหนีอยู่ว่าคนที่ยิงคือ2คนนี้ครับตำรวจก็นำตัวนายอาลิฟช่างเรือเป็นเพื่อนของบังฟิศไปทำแผนที่หน้าสภ.อ่าวนางนะครับเนี่ยจำลองเนี่ยรถของเสียสุชาติผู้ตายที่ถูกยิงคือเสียสุชาติเนี่ยขับรถไปที่บ้านบังฟิศแล้วก็ถูกบังฟิศกับพวก พาไปที่สวนยางพาราใกล้กับจุดฝังศพ พอไปถึงกลางสวนยางปุ๊บบังฟิศเนี่ยใช้ปืน9มม.ยิงใส่เสียสุชาติ3นัดวืดไม่โดนแต่คนที่ยิงโดนนะเป็นพี่ชายของบังฟิศก็คือกิบหลียืนคุมเชิงอยู่แล้วไปเอาปืนจากมือบังฟิศมาแล้วยิงซ้ำอีก3นัดอันนี้โดนเลยนะครับเต็มๆทำให้เสียสุชาติเนี่ยตายตรงนั้นนายอลิฟที่ถูกจับเนี่ยบอกว่าตนทำหน้าที่เก็บปลอกกระสุนปืนไปทิ้งแล้วทั้งหมดเนี่ยช่วยกันอำพรางศพแล้วก็ขุดหลุมฝังรถด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังมีปลอกกระสุนที่ไม่ได้เก็บตกอยู่ในรถคดีนี้บังฟิศถูกจับแล้วผู้ร่วมขบวนการบางส่วนถูกจับแล้วแต่ว่ายังมีอีก2คนที่ยังหลบหนีอยู่นะครับก็คือกิบหลีที่เป็นพี่ชายนายสุรชัยเริงสมุทรอีกคนหนึ่งชื่อว่านายสุริยันเริงสมุทรหรือบังหนีบังหนีหนีชื่อเขานะบังหนีที่ยังหนีอยู่นะครับนายสุริยาหรือว่าบังฟิศที่ถูกจับเมื่อวานนี้เนี่ยปฏิเสธที่จะให้การกับตำรวจนะครับยืนยันว่าขอไปให้การในชั้นศาลครับ